สวัสดีค่ะลิต้าชาแนลนะคะวันนี้ลิต้าจะพาไปทำบุญค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทำบุญที่วัดหัวลำโพงนะคะแล้วก็จะไปบริจาคไปทำบุญโรงศพด้วยค่ะการเดินทางนะคะลิต้าก็จะไปโดยรถไฟฟ้า MRT ค่ะเดี๋ยวเราไปลงกันที่สถานี3ย่านค่ะทุกคนลิต้าถึงสถานี3ย่านแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญกันค่ะวัดหัวลำโพงนะคะก็จะออก MRT ทางออกที่1นะคะเรากำลังเดินทางไปวัดหัวลำโพงนะคะออกมาแล้วค่ะเราก็จะมาทากาวกันก่อนทากาวแล้วนะเอาไปแปะที่โรงศพนะคะการทำบุญซื้อโรงศพนะคะหรือบริจาคโรงศพนะคะให้แก่ศพที่ไม่มีญาตินะคะเชื่อกันว่ามีอานิสงส์แรงค่ะก็จะช่วยเสริมดวงชะตานะคะให้แข็งแกร่งค่ะแล้วก็สามารถนะคะเคาะร้ายให้เบาลงนะคะราคานะคะถ้าจะบริจาคนะคะก็ลงละ500บาทค่ะหรือว่าถ้าอยากจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามกำลังศรัทธาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปเผาพอเราไหว้เสร็จนะคะเผากระดาษเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาตีระฆังตีกองค่ะเพื่อเป็นพยานนะคะรับให้รับรู้ว่าเรามาทำบุญแล้วกำลังเดินทางเข้าวัดนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันในวัดค่ะเชื่อกันว่าทำบุญด้วยเทียนนะคะจะท
ทำให้พบแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะคะนี่ค่ะเทียนมงคลสีวันเกิดนะคะตาประจำเดี๋ยวเรามาทำบุญเทียนนะคะลิสต้าเกิดวันอังคารสีชมพูจุดเทียนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลอยน้ำกันค่ะนี้นะคะก็จะเป็นฮกรกซิ่วค่ะเป็นเรื่องค้าขายการเงินโชคลาภนะคะถ้ามาไหว้ตรงนี้นะคะร่ำรวยแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะก็จะตีกองเรียกทรัพย์นะคะเดี๋ยวลิสต้าจะตีกองเรียกซับให้ดูค่ะการถวายระฆังนะคะก็จะทำให้ชื่อเสียงโด่งดังกังวานนะคะลูกละ20 บาทนะคะครับขอให้ลิสต้าชาแนลนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังกังวานนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันค่ะกำลังเดินขึ้นบันไดค่ะพระประธานในพระอุโบสถนะคะก็คือพระพุทธมงคลปางมารวิชัยนะคะว่ากันว่านะคะถ้าใครได้มากราบไหว้สักการะนะคะก็จะทําให้ช่วยเสริมสิริมงคลช่วยเรื่องการเงินนะคะแล้วก็การงานอีกทั้งป้องกันภัยจากศัตรูที่คิดร้ายด้วยนะคะตีกองตีระฆังเนี่ยจะทำให้ชื่อเสียงโด่งดังค่ะการทำบุญนะคะลิซ่าเชื่อว่าเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งอะค่ะถ้าเพื่อนๆอยากมาทำบุญนะคะลิซ่าก็แนะนำนะคะให้มาทำบุญกันค่ะการเดินทางมาที่วัดหัวลำโพงนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะ MRT นะคะแล้วก็ลงสถานี3ย่านทางออกที่1นะคะครั้งหน้าลิซ่าจะพาไปที่ไหนก็โปรดติดตามด้วยนะคะลิซ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิซ่าด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ